วันนี้เรามาทำเกี๊ยวซ่าตุ๋นไว้กินตอนหน้าหนาวกันนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเกี๊ยวซ่าสไตล์เฮลตี้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทำดูกันยังไงสำหรับเราเน้นผักนะคะเน้นผักกินผักเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้กินผัก 100% นะคะก็มีเนื้อผสมมาดูกันทำการทำกันค่ะว่าทำยังไงโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาลงมือทำกันนะคะก็จะมีเครื่องปั่นมือก็หั่นผักลงไปเลยค่ะหั่นหยาบๆก็ได้ค่ะใช้มือทำก็ใส่เกลือ2ช้อนชาแล้วก็ปั่นปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เติมหมูบดลงไปค่ะมากน้อยตามใจชอบนะคะเติมเกลือพริกไทยน้ำมันงาขิงบดกระเทียมบดโชยุของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เหล้าทำอาหารญี่ปุ่นแล้วก็แป้งมัน2ช้อนชาค่ะน้ำมันมายองเนสนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายที่เราหั่นไว้ก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาปั่นสักครู่ให้ผสมกันมันเหนียวขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทำการห่อนะคะค่ะห่อนี่ง่ายมากเลยค่ะก็จุ่มน้ำไปก่อนนะคะแผ่นเกี๊ยวด้านหนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องห่อเลยค่ะง่ายดีกว่ามาสวยงามมากเลยค่ะเราจะทำการห่อไปเรื่อยๆนะคะห่อไปง่ายๆอย่างเงี้ยทำให้ดูเลยค่ะมีขายตามร้านร้อยเยนนะคะเสร็จสับแล้วไว้ในช่องฟิตหรือเวลาเราไม่มีเวลาทำกับข้าวนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะ